ครับคืนนี้เราจะมาถอยเข้าซองกันนะครับกับมือใหม่กับกระบะนะครับวิ่งตรงๆไปก่อนด้านหน้าฝั่งขวาดูดีๆซิมีไหมชิดขวาไปนิดๆดูซิด้านหน้าคันสีขาวไหมครับคันสีน้ำเงินโอเคเปิดไฟฉุกเฉินครับดึงออกซ้ายมาให้รถตั้งฉากกับซองเบรกชะลอเบาๆให้เราตรงกับโลโก้ครับอันนี้เป็นรถกระบะสีประตูนะครับท้ายยาวๆกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับหมุนซ้ายมาครับมีรถมาไหมถ้าไม่มีไหลมาครับไหลมาตรงๆนิ่งๆครับแล้วดูเห็นหรือยังครับเห็นแล้วหยุดครับคือรถตรง1รอบ2รอบใส่เกียร์ท้ายหลังครับอันนี้ไม่มีกล้องมองหลังนะทางขวาช่องว่างเยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ถามมาตรงๆครับเมื่อจอดแล้วหมุนรอครับหมุนรถไหลมารถไหลด้วยครับรถไหลด้วยถ้าหมุนอย่างเดียวรถไม่ไหลจะเบี่ยงบีบขวาไหมคืนถ้าเบียดก็คืนถามมาถอยมามีช่องว่างใช่ไหมถ้ามีถอยมาแล้วหมุนขวาให้หมดถอยมาเข้าไปในซองแล้วหมุนขวาให้หมดหมุนให้หมดเลยครับหมุนให้หมดเลยได้ดูซ้ายครับเห็นรอบแม็กหรือยังไหลมาครับไหลมาไหลมาไหลมาครับไหลมาไหลมาเรื่อยๆครับไหลมาไหลมาโค้งมาครับโค้งมาเลยไหลมาเลยครับไหลมาโค้งมา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 ครับขนาดหรือยังครับขนาดแล้ว1รอบ2รอบแล้วถอยมาตรงครับโอ้ยเย้หยุดเมื่อไหร่ครับเมื่อมันตรงครับโอเคกระจกมองข้างเท่ากันใกล้เคียงก็พอโอเคเรียบร้อยครับอันนี้คือถอยจอดเข้าซอง90องศารถใหญ่ๆยาวๆกระบะ4ประตูแบบนี้กับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับน่ากลัวมากถามว่าทำไมเป็นผู้หญิงไม่ขับรถเก่งล่ะแต่เพราะว่ามีรถที่บ้านต่างจังหวัดนะครับเอารถที่บ้านมาขับเพราะว่าที่บ้านก็ซื้อเข้าคนของเยอะแล้วทีนี้ต้องเอากระบะมาขับมันก็ต้องขับนะครับมันไม่มีเงื่อนไขมันก็ต้องทำตามไปก่อนเอามาใช้ไปก่อนของมีก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เก่งมากครับน้องอ้อมมือสั่นเป็นครั้งที่ซ้อมมาตั้งเยอะแล้วนะพอมีกล้องมาโอ้สั่นเลยนะครับถอยมาหลายรอบทั้งแบบถอยเข้าซองแบบตีวงเลี้ยวไม่ตีวงเลี้ยวผมสอนหมดนะก็เมื่อเช้าอีกคลิปนึงก็ไปนู่น The Walk แบบทางโค้งแคบนะครับขึ้นเคยขับผ่านครั้งนึงขึ้นมาชั้นเดียวถอยถอยเลยไม่ไปต่อเลยเลี้ยวไม่ได้เพราะซองแคบมากแต่วันนี้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับขึ้นจากด้านล่างยันบนสุดจากบนสุดลงมาด้านล่างวนกันอยู่3รอบ4รอบโดยไม่มีรอยขีดข่วนแม้แต่นิดเดียวผ่านได้อย่างสบายสบายปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเยี่ยมครับผ่านเป็นมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เนาะเห็นไหมแหมพอทำได้เฉยเลยนะครับผมทีนี้มาขออีกรอบหนึ่งได้ไหมไปเป็นรอบอีกรอบหนึ่งนะมีกล้องแน่นอนทำให้ตื่นเต้นใช่ไหมโอเคก็อยากคิดว่ามันมีปิดไฟฉุกเฉินก่อนจ้าดูมามีรถมาไหมฝั่งซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาไหลมาช้าๆนะครับให้คันนั้นไปก่อนนะโอเครอครับไหลมานิดๆไหลมาวิธีเลี้ยวออกจากซองนะครับไหลตรงๆมากระจกมองข้างเลยหน้ารถครับแล้วหมุนมาครับเหยียบดูกระจกมองข้างท้ายพ้นไหมถ้าท้ายพ้นคือล้อตรงแล้ววิ่งตรงมาครับแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมสอนครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับใครบอกเลี้ยวไม่ได้ใครบอกทำไม่ได้กระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับด้านหน้าฝั่งขวาครับคันสีดำอีกรอบนึงครับมาอุ้ยข้างดีเอ็มเลยนะคุณครูจ้าจัดเลยค่ะของแพงๆถึงหรือยังครับถึงแล้วหมุนออกไปแล้วครับหมุนให้หมดเลยครับแล้วดูครับเห็นหรือยังครับเห็นละคืนหนึ่งรอบสองรอบใส่เกียร์ถอยหลังครับเยอะไหมช่องว่างเยอะไหมเยอะหมุนมาได้เลยครับโค้งมาเลยครับหมุนให้หมดเลยนะแล้วก็คืนเบียดไหมเบียดขึ้นรถตรงมาก่อนฮะถอยเข้ามาแล้วค่อยหมุนขวาให้หมดครับเพราะซองอยู่ฝั่งขวาครับแล้วมาดูฝั่งซ้ายครับเห็นประตูเห็นล้อแม็กเห็นทุกอย่างบีเอ็มเห็นทุกอย่างของบีเอ็มแสดงว่าเข้าเงื่อนไขแล้วครับรอรถตั้งตรงอย่างเดียวครับรอรถตั้งได้หรือยังได้ละคืนร้อนนะจ๊ะได้ละคืนร้อนนะจ๊ะหยุดเมื่อไหร่จ๊ะหยุดเมื่อกระจกมองข้างตรงกับบีเอ็มนะไห
ไหลมานิ่งๆโอเคเยี่ยมพี่เพียงก็ภูมิใจตัวเราอืมยอดเยี่ยมครับห่างสบายๆนะดูนะครับสบายสวยๆเลยเพอร์เฟคมากครับอืมยากไหมเด็กกับครูตั้มไม่ยากค่ะไม่ยากนะไม่ยากเรียนมาหลายที่แล้วนักเรียนเรียนมาหลายที่แล้วนะครับอืมก็สุดท้ายไปเจอผมที่ YouTube นะครับก็ดูหลายคนดูหลายคนแล้วก็ปรากฏว่าจริงๆทุกคนดีหมดเลยนะครูทุกคนดีหมดมันอยู่ที่การสื่อสารแหละว่าใครสื่อสารเข้าใจถูกจริตกันหรือเปล่าเคมีถูกกันหรือเปล่าเปิ้ลผมพูดมาแล้วนักเรียนเข้าใจแต่ว่ามันเหมือนแบบเอ้ยครูตั้มบอกไม่หมดนี่หว่าเออมันต้องมาเรียนนะครับมาเรียนมารู้พอมารู้ปุ๊บเปิดโลกเลยปลดล็อกเลยมันเหมือนไม่เคยเห็นภาพแต่เราไปดูพอมาเจอของจริงได้รู้เทคนิคได้รู้วิธีอ๋อครูตั้มบอกไม่หมดความรู้สึกมันใส่ไปเท่าไหร่อะไรอืมแม่มันต้องมีอะไรแน่นอนต้องมีอะไรแน่นอนเพราะหน้างานมันแบบอ้าวจะชนเขาอะไรอย่างเงี้ยแก้ยังไงรู้วิธีแก้รู้วิธีทำรู้วิธีบอกพอรู้ปุ๊บทำได้เลยปลดล็อกเลยอยากจะโคลนนิ่งครูตั้มเลยเก็บไว้ในเป็นแม่ย่านางในรถเกินไปแล้วเอาไว้ให้คนอื่นด้วยอย่าเล่นแกตัวนักเรียนคนอื่นเขาก็รอคิวเยอะอยู่แบ่งฟังกันไปนะครับอ่ะถามนิดนึงคะแนนเต็ม5ดาวนี่ครูตั้มกี่ดาวให้ 5.5 เอ้ย 5.5 เลยเลยมาครึ่งนึงด้วยโอ้เยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับมั่นใจอ่ะแล้วครูทับสอนโอเคไหมเข้าใจง่ายไหมดีแบบพูดรู้เรื่องอะค่ะพูดรู้เรื่องนะใช่แล้วก็ใช้ภาษาที่เราเข้าใจอ่ะเหมือนเป็นคนพูดชัดอะสมมติว่าให้เลี้ยวข้างหน้าใช่ไหมคะคุณบอกว่าอะเลี้ยวข้างหน้าอีก50เมตรเต็มตัวเลี้ยวอันนี้ก็จะบอกว่าเลี้ยวข้างหน้าเห็นไหมมันมีคนสีส้มนะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเลี้ยวนะเห็นป้ายสีเขียวไหมอะไรอย่างเงี้ยคือชัดเจนนักเรียนเข้าใจใช่หรือว่ากระจกตรงนี้ถึงเสาหรือยังถึงจริงหรือเปล่าเอากระจกมองข้างเลยเสาคุณลงมาปุ๊บพ้นใช้ได้จริงไหมใช่จริงใช่จริงแล้วนะครับผมบอกให้นิดหนึ่งส่วนใหญ่ที่ผมบอกกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนแต่อย่าลืมนะครับเลยแล้วเหลือบดูกระจกมองข้างด้วยว่ามันจะทนไหมเนี่ยท้ายเราเออท้ายเราจะชนไหมท้ายเบียดไหมนะครับมันมีวิธีแก้มันมีวิธีทำอยู่นะครับไม่ใช่ว่าสักแต่เฮ้ยดูคลิปแล้วก็ว่าไปปุ๊บนะครับจริงคือแบบอ้าวท้ายจะชนหรือว่าแล้วข้างหน้าเหมือนเดวอล์กเมื่อเช้าข้างหน้าคือก็จะไปเบียดกับกำแพงข้างหลังนี่ก็จะไปชนกับเสารถไปยาวแล้วเกินแต่มันมีวิธีครับมันมีวิธีถ้าได้ครูดีกระจ่างเลยเหมือนเลิกตกใจอ่ะรู้สึกว่าต้องเลิกตกใจคือเลิกตกใจไปเลยตกใจตกใจที่ตกใจที่ตกใจกำแพงก็ตกใจแล้วว่าผมจะให้ฟังออกจากซอยเลี้ยวจากซอยจี้ไปครับครูจี้ไปได้หรอจี้ไปได้เหรอเอ้ามันก็ต้องเจ๊สิไม่จี้ก็ไม่ได้ช้าจะวิ่งจะออกอีกเหรอออกได้เหรอมันออกได้ใช่ไม่เหมือนเราจะเดินหน้าเราก็ต้องเติมคันเร่งเราจะเบรกเราก็ต้องเหยียบเบรกก็อารมณ์เดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็นประมาณนี้ให้รู้ให้ทราบว่าวิธีการสอนแต่ก็สอนผมเป็นแบบนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนจะชอบถ้าใครชอบฝากนี้ฝากกดไลค์ผมด้วยฝากกดไลค์ให้น้องด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทำกันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมพี่ดำธามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียว
วิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาทางเข้าซองไม่เคยพาทำอะไรเลยครับนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงเปลี่ยนเลนแล้วก็ถอยเข้าซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทำงานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรกับอันดับอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วผมไว้เจอกันที่นะฮะสวัสดีครับวิ่งไปได้กันไหมครับ